ภาพล่าสุดสุดแสนมีความสุขค่ะสีหน้าสดใสควงลูกเมียเที่ยวทะเลทำหลายคนถึงกับตื่นเต้นดีใจไม่น้อยค่ะเมื่อได้เห็นภาพอบอุ่นของครอบครัวพระเอกดังเอสกันตพงศ์ก่อนหน้านี้เจ้าตัววูบหมดสติกลางกองอีเวนต์หัวใจหยุดเต้นไป20นาทีต้องบอกว่ารักษาตัวนานนับเดือนค่ะครอบครัวจะแจ้งข่าวดีว่าอาการหนุ่มเอสเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยภาพล่าสุดหนุ่มเอสนั้นพาครอบครัวทั้งภรรยาอย่างคุณคิตตี้คริสติน่าอัปเดตความน่ารักของครอบครัวนะคะพากันไปเที่ยวพักผ่อนที่ชายทะเลค่ะหนุ่มเอ็ดยิ้มแจ่มใสสีหน้าสดชื่นดูแล้วอาการน่าจะดีหายห่วงแล้วค่ะอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กับโมเมนต์ความสุขในครั้งนี้ค่ะ